ไม่นี่พี่น้องก็บ่มีคลิปลงเนาะก็สิมาเว้าเรื่องจังได๋ล่ะพอเรื่องเห็นข่าวตาม YouTube ทั้งฝั่งลาวเนาะเห็นมีครอบครัวหนึ่งสาวไทยบ่าวลาวเห็นคลิปเห็นนั่นแล้วก็คิดเห็นใจเขาอยู่ก็เขาอกเขาใจเขาอยู่เนาะแบบว่าโอ้ยเป็นไงล่ะเห็นแล้วก็หดหู่ใจคิดเห็นเพื่อนคิดเห็นโตบ่แม่นหยังไปอยู่น้ำลูกน้ำผัวอยู่ฝั่งนั้นก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังก็บ่มีแนวเฮ็ดแนวสร้างหาแต่ปูแต่ปลาแต่กบแต่เขียดกินอันนี้กลับมาเมืองไทยก็กลับมาบ่ได้เงินค่ำก็บ่มีโทรหาพี่หาน้องพี่น้องก็แฮงซ้ำเติมซ้ำมานี่คนเฮานี่แหละย่ามเพิ่นทุกข์เพิ่นว่าดีย่ามมีเพิ่นว่าพี่น้องลุงป้าก็ว่าหลานพี่น้องเอ้ยบ่ว่าเพิ่นว่าโตเรื่องแบบนี้นะเอาเขาไผก็บ่ฮู้ดอกคันย่ามเฮาหางเฮามีเพิ่นมีค่ำพี่น้องก็จักมาแต่ไสย่ำเฮาทุกข์เฮาอยากเลยหาผู้ใดผู้หนึ่งสิมาส่วนมายืนมือซอยเหลือเฮาก็บ่มีมันนี่ไปอยู่ฝั่งลาวก็ว่าน้ำลูกน้ำผัวก็พาทุกข์พาอยากแล้วชีวิตการเป็นอยู่ของประเทศลาวมันก็บ่ได้แบบประชากรเขาก็บ่แม่นว่าสิก็คือหูกันอยู่แหละเนาะแต่ก็เฮ็ดจังได๋ความหักพี่น้องเอ้ยเขาไปออกไปบ่ได้ดอกเพราะว่าเบื้องบนเพิ่นลิขิตมาให้แบบนั้นแล้วตีเขาบ่ได้ดอกเรื่องแบบนี้สิให้กลับมาก็สิให้กลับจังได๋ทางครอบครัวฟังได้ก็ให้กลับมาแค่โตผู้หญิงกับลูก2คนและ2คนแล้วสิอยู่จังได๋บัดนี้กลับมาก็สิอยู่จังได๋สิกินจังได๋อยู่น้ำพี่น้ำน้องสิอยู่จังได๋แห่งสินักกว่าเก่าทั้งสู่แล้วตัดสินใจอยู่หันดีแล้วถูกกะยามันเฮาเลือกทางเดินแล้วดีคิดเห็นสมัยเจ้าของตะกี้ดอกว่าอยู่แต่น้ำไห้น้ำสวนอยู่ป่าอยู่ดงแต่ว่าเฮ็ดจังได๋แนวบ่มีผู้ใดบังคับแต่แนวเฮามักเขาเด้ก็จำเป็นต้องได้อดได้ทนได้อยู่พอมาละกาเห็นคลิปเห็นนั่นก็หดหู่ใจพูดหูใจยังติอันนี้ทั้งพี่ทั้งน้องฟังไทยก็บ่เข้าใจว่าเป็นคนไทยยังคือไปหาขอเขาขอป่าเสียศักดิ์ศรีเบิดเอาคนอยู่ที่เป็นคนไทยหรือเป็นคนลาวคนอีหยังคนเฮาเวลามันบ่มีกินมันก็จําเป็นต้องเฮ็ดแหละเนาะคนเฮาสิปล่อยให้เจ้าของตายซะบ่เออผู้น้องก็ได้บอกคือพี่บ้านไปขอก็เฮ็ดจังได๋ดีกว่าสิไปขอเขาก็ยังดีกว่ารักเขาเด้อือขอเขานี่ต่อให้บ่มีศักดิ์ศรีก็ยังดีกว่าไปรักเขาเด้รักเขานี่มันทั้งบาปทั้งนั้นเด้บอกมาแล้วก็เห็นเพิ่นก็คิดซื้อตนเพิ่นอยู่ดอกจักสิเฮ็ดจังได๋ดวงวาสนาแข่งรถแข่งเรือใดแข่งดวงวาสนาแข่งบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยสิเฮ็ดจังได๋ก็ต้องสู้ต้องทนต้องอดทนไปแหละในเมื่อมันเลือกเส้นทางเดินแล้วดิคนเฮาบ่มีไผอยากทุกข์ดอก
ทุกคนมีแต่อยากสบายกันทั้งนั้นแต่ว่าเฮ็ดได้ใดในเมื่อฟ้าดินลิขิตให้เฮาเป็นแบบนั้นละดิต้องให้ทุกปานใดเขาก็ฮักของเขาเนาะก็บ่ตีเขาได้เรื่องแบบนี้แต่พี่น้องก็บ่ว่าแต่ผู้หญิงบ่ว่าแต่เอื้อยคนไทยคนนั้นดอกก็คือข่อยนี่แหละเปรียบเทียบตัวข่อยเองพ่อแม่พี่น้องเอาชีวิตเฮาไปเปรียบเทียบกับผู้นั้นกับผู้นี้ผู้นั้นรวยผู้นี้จนเจ้าคือบ่มีนั่นเจ้าคือบ่มีนี่เขามีผัวนั่นนี่เจ้าคือเขาคือใดนั่นใดนี่อ่ะดวงไผดวงมันเพื่อให้สิให้เฮาไปบีบบังคับเขาไปข่มเหงเขาเอาเงินของเขามาให้สุขสบายตัวเองให้มาซอยเหลือพี่น้องตัวเองจังซั่นมันก็เป็นไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยก็เห็นโอเคมใจเล่าอยู่ดอกแหละนั่นครับก็ดีต้องให้ทุกข์ให้ยากเป็นใดขอเขาเขากินแล้วก็ได้บ่มีเขาเพื่อกลับไปไหว้ในเมืองในหน้าภูเขามีเขามีน้ำที่เขาเอาให้บางคนเขาก็ให้บางคนเขาก็บ่ให้ก็คิดเห็นใจเขาอยู่ดอกพี่น้องแต่มันบ่มีทางเลือกสิปล่อยให้ทุกคนอดตายบ่มันนี่ทั้งพี่ทั้งน้องฟังไทยก็ว่าคนเล่านี่มาดูถูกเว้าให้ว่าเสียชื่อเสียงคนไทยเบิดบ่มีบ่ได้ความหมายบ่ได้ว่าอยู่ไสเมืองใดบ้านใดมันสิบ่มีคนถูกพี่น้องมันก็มีเบิดนั่นแหละก็เล่าเขาก็ว่าเขาไปขอท่านกินไปขอเขากินก็สิให้ว่าจังใดเนาะก็เห็นเขาก็เข้าใจอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยความทุกข์ความยากแต่หลายคนเฮาถ้ามีครอบครัวเป็นมีหัวหน้าครอบครัวที่ดีผ้าเฮ็ดผ้าสางผ้านั้นบ่จําเป็นต้องว่าร่ํารวยดอกแต่ว่าขอให้ได้ผัวมีสมองนะบ่พาลูกพาเต่าพาครอบครัวอดๆอยากๆให้รู้จักเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เห็นอกเห็นใจเพิ่นแต่ถ้าข่อยมีเงินมีคำรวยคือเพิ่นน่ะข่อยสิไปซอยเลยเพิ่นน่ะข่อยสิไปซอยข่อยอิตนเพิ่นการที่อยู่บ้านอื่นเมืองเพิ่นน่ะมันลำบากซำใดพี่น้องการอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นมันบ่ได้แม่นของง่ายเด้อันนั้นเล่ายังดีเราบ่ได้ไปต่อเอกสงเอกสารบ้านเมืองเพิ่นก็ยังอนุโลมให้อยู่แต่ก็คือบ่ค่อยมาอยู่เมืองไทยนี่บ่ได้ถ้าทุกปานใดก็หารับจ้างรับบายเพื่อสิได้เอาเงินไปต่อเอกสารแต่ละเดือนแต่ละเดือนจนสิสิ้นแต่ละเดือนสิกินหยังก็บ่ได้กินต้องเก็บเงินไว้ไปต่อเอกสารเพื่อสิอยู่รอดเพื่อสิได้อยู่กับคนที่เฮาฮักอย่างถูกต้องแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเข้างูแบบนู่นนี่นั่นมันก็จะมีปัญหาแหละแต่ว่าเฮาก็พยายามหลบหลีกอยู่นะแต่ว่าคือเอื้อยเล่าไปอยู่เล่าก็ถือว่าเพิ่นก็อนุโลมให้อยู่นะเพิ่นก็บ่ได้ไปต่อบุงต่อบัดคือจังว่าพยายามเว้าภาษาลาวให้มันคล่องว่าซั่นซะแต่อยู่เมืองไทยนี่บ่ได้เด้อค่ะอยู่เมืองไทยหรือว่าเมืองอีหยังก็แล้วแต่ที่ว่าอยู่ประเทศนึงประเทศนอกแฮงนักกว่าเฮาอีกฮอดเวลาก็ต้องกลับขาดมื้อนึงก็บ่ได้ค่ะแบกฤทธิ์ทันทีเฮ้ยบอกมาเรื่องชีวิตนี่ก็บ่ทุกข์บ่สิ้นดอกพี่น้องเอ้ยจักว่าจังใดก็เอาใจซอยเอื้อยคนไทยคนนั้นที่เราไปอยู่น้ําลูกน้ําผัวอยู่ฝั่งลาวก็ให้เอาสู่สักมื้อก็ต้องเป็นบ้านของเฮาดอกเอื้อยเอ้ยก็คิดลิตนเล่าอยู่ก็เห็นแบบเห็นเบิ่งคลิปเขาอันอยู่ช่อง YouTube ของคนเล่าซุมื้ออยู่เบิ่งคลิปเล่าอยู่
เห็นแล้วก็หดหูใจอยู่หดหูลูกก็ตั้ง4คนอีกจังสิให้เฮ็ดจังได๋เลยพี่น้องมื้อนี้ก็เว้าวกไปวนมาเด้อพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปอืม